สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอธิษฐานจะทำแกงฮังเลนะคะอยากกินมากเลยนะคะพอดีว่าได้หมู3ชั้นมานะคะวันนี้ก็จะมีผงนี่เขาเรียกว่าผงอะไรนะที่คุณแม่นะคะคุณแม่ก็เอามาให้อย่างเช่นเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงฮังเลนะคะแล้วก็จะมีพริกแกงฮังเลนะคะสำเร็จรูปอันนี้อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะคะก็นี่เพื่อนเอามาฝากนะคะก็เขาบอกว่าให้เราเติมแค่เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ใส่ขิงใส่หอมแดงใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็เอาพริกแห้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเป็นเม็ดเลยนะคะหรือว่าใครจะไปย่างก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาใส่ในหมูของเรานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมซีอิ๊วนิดหน่อยไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบกลิ่นซีอิ๊วก็ให้ใส่เกลือได้นะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปแต่ถ้าเป็นคุณแม่ของลิซ่าทำนะคะเขาจะเอากะปิไปย่างก่อนนะคะแล้วค่อยมาใส่มันจะหอมมากเลยค่ะถ้าเป็นหอมแดงนะคะถ้าบ้านเราจะเป็นหอมแดงหัวเล็กๆใช่ไหมคะเขาก็จะเอาหอมแดงนะคะไปย่างแล้วก็ทุบแต่ไม่ให้แหลกนะคะแล้วก็มาใส่ทั้งหัวเลยนะคะเวลาที่เรากินนะคะมันก็จะได้แบบรสชาติที่เป็นมีหอมแดงด้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็ใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่ามันเผ็ดนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำอะค่ะมันต้องใช้เวลามากถ้าใครมีกระทะที่แบบว่าให้ความร้อนที่ดีนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะกระทะที่แบบตุ๋นนะคะลืมชื่อนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยนะคะก็ถ้าให้อร่อยนะคะแบบหมูไม่แข็งเลยนะคะให้เราต้องเอาน้ำมันใส่ลงไปด้วยหรือใครที่อยากกินแบบนุ่มๆเลยนะคะก็คือให้เอาก่อนที่เราจะหมักนะคะให้เอาหมูนะคะไปหมักกับเบกกิ้งโซดานะคะสัก1ช้อนชาแล้วก็ค้างคืนก็ได้หรือว่าสัก2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างหมูนะคะล้างเบกกิ้งโซดาออกเพราะว่าเบกกิ้งโซดามันจะมีรสชาติแบบขมใช่ไหมคะแล้วก็นำมาหมักแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะยังคงความอร่อยของรสชาติของหมูนะคะไม่ต้องไปล้างอะไรเยอะแยะนะคะก็คือให้หั่นแล้วก็มาใส่นี้แล้วก็หมักเครื่องแกงไว้ถ้าใครมีเวลาก็ทำแบบนี้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปตุ๋นนะคะใส่ไว้ข้ามคืนก็ได้มันจะอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ทำเลยก็ได้นะคะแต่ว่าใช้เวลาตุ๋นนะคะในวันนี้ก็คือประมาณ2ชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงที่ทำอยู่นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นกระทะนะคะที่ต้มพาสต้านะคะต้มเส้นมักกะโรนีเนาะมันก็จะร้อนดีมากเลยนะคะก็เขาเรียกว่าหม้ออะไรนะคะหม้ออัดลมเขาเรียกอะไรเนี่ยลืมนะคะถ้าใครรู้เขียนมาด้วยนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากแต่ว่าโดยส่วนตัวของไอซ่านะคะกลัวค่ะกลัวมันระเบิดเพราะว่าถ้าปิดฝาลงไปแล้วมันมีความร้อนใช่ไหมกลัวมากนะคะแต่จริงๆมันมีหม้อตุ๋นนะคะสำหรับทำหมูตุ๋นนะคะแต่ราคาค่อนข้างแพงนะคะสำหรับที่ญี่ปุ่นประมาณ100,000หรือว่า80,000นะคะแต่ว่ามันตุ๋นอร่อยมากๆเลยนะคะที่บ้านคุณแม่น่ะมีแต่ของลิซ่าไม่มีนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็มาปิดฝานะคะเปิดไฟพอเราตุ๋นสักพักนึงอะค่ะนิดนึงนะคะให้เขาเข้าเนื้อแล้วเราค่อยใส่น้ำมะขามเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมะขามเลยนะคะมันจะทำให้เนื้อของเราแข็งแล้วก็นานแบบเปื่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนกันไหมสำหรับอาริสาคิดว่าถ้าใส่น้ำมะขามเลยอะมันจะเปื่อยยากมากเลยนะคะนานมากตุ๋นยังไงมันก็ไม่นิ่มสักทีนะคะก็เลยตอนหลังก็เลยแบบว่าตุ๋นสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่น้ำมะขามนะมันจะดีมากเลยนะคะก็หรือว่าใกล้ๆสุกเนาะเราค่อยใส่ก็ได้นะคะก็ปิดฝาหอมมากเลยนะกลิ่นหอมเมนูเนี้ยสามีชอบมากเลยนะเขาเคยไปกินตอนที่เราไปทางเหนือนะคะก็ไปร้านอาหารที่เชียงใหม่นะคะก็เขาบอกอะไรชื่ออะไรนะคะแล้วก็บอกเขาว่าแกงฮังเลนะคะนามายนานี่ฮังเลแกงฮังเลนะคะก็ใส่บล็อกบูตะเนาะบล็อกสือเขาเรียกบล็อกสือใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เครื่องแกงปกติเลยนะคะตุ๋นเรียบร้อยก็ทานกับข้าวร้อนๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะลองทำดูค่ะแต่ส่วนตัวนะชอบใส่ขิงเยอะๆกับหอมแดงกระเทียมนะคะอร่อยมากค่ะถ้าเราทำกินเองเราก็จะเพิ่มพริกแห้งย่างมันก็จะหอมนิดนึงนะคะ
ก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามมารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปอื่นๆในช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ